สวัสดีครับผมไอหูบักโจ้โคราชนะครับ0892012771ครับวันนี้วันพฤหัสครับตรงกับศึกวันทรงชัยนะครับที่สนามมวยราชดำเนินนะครับวันนี้มวยชอบของผมนะครับคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยนะครับเป็นมวยขวานะครับเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับบู๊ดุดันนะครับแล้วว่าวงในอ่ะมีตั้งแล้วก็แทงเข่าขวาได้รุนแรงแทงซ้ายแทงขวารุนแรงเลยแต่ว่าทื่อๆนิดนึงนะอาวุธหลักคือหมัดอ่ะหมัดฮุบซ้ายเนี่ยต่อยได้แรงมากเลยฮุบซ้ายฮุบขวาแต่ว่าช้านิดหนึ่งงุ่มง่ามนะครับแต่ว่าถ้าทรหดแล้วหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับวันนี้มึงทีกูทีนะขอให้ออกอาวุธโดนอย่างเดียวผมดูว่าได้เปรียบนะครับวันนี้พบกับเสมอไหนวพ.ลำปางนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือดีนะครับออกแข้งซ้ายขวาเนียนเลยนะจังหวะหลักเหลี่ยมตัวดีวงในมีขวางค้ำดันแทงรวดเร็วขวานะครับแต่ว่าชอบต่อยในเชิงรับนะผมว่ามึงทีกูทีถ้าโดนแล้วไม่น่าจะทานเพชรชาติชัยอยู่นะครับวันนี้มองไปที่เพชรชาติชัยชาวไร่อ้อยนะครับอีกคู่หนึ่งเป็นการพบกันระหว่างเมืองชนเล็กพอสวนทองนะครับเป็นมวยขวานะครับเตะขวารุนแรงครับเตะขวาต่อยขวาแรงนะกล้าค้ำกล้าเดินกล้าดันกล้าเตะนะครับวงในมีไล่แขนเด้งตีดีนะครับมีลัดเอวอาวุธหลากหลายอ่ะพูดง่ายว่าอาวุธหลากหลายแต่รูปร่างอ่ะเล็กเสียเปรียบนะครับจังหวะฝีมือผมดูว่าเป็นรองอาวุธรุนแรงกว่าแต่ว่าฝีมือมวยเป็นรองรูปร่างเสียเปรียบนะครับวันนี้พบกับสราวุธพิทักษ์ป่าผาแดงเก่าหรือว่าสราวุธสจวิชิต8ริ้วนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือดีนะครับออกแข้งซ้ายขวาพับแล้วขาเก่งจังหวะถีบทําลายจังหวะถีบหน้าขาทําลายจังหวะดีนะครับเวลาออกอาวุธไปเนี่ยเตะแล้วคาเตะแล้วพับเนี่ยถือว่าเก่งวงในมีไล่แขนมีขวางแทงแล้วคานะอาวุธหลากหลายแล้วก็สมองมวยดีนะครับฝีมือมวยดีจุกจิกเนี่ยถือว่าชกยากนะครับวันนี้ผมมองดูว่าน่าสนใจนะครับวันนี้นะครับสราวุธสจวิชิต8ริ้วนะครับฝากมวยหูของผมไว้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อที่คิดจะหาหูต่อสู้หน้าตู้ครับอย่าลืมนึกถึงผมนะครับมือหูบักโจ้โคราช0892012771ขอบคุณครับสวัสดีครับ